ือเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับลดลงดังนั้นยูดริงก์ไอด์ไดรฟ์เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งคนขับรถมืออาชีพไปขับรถของลูกค้าเพื่อดูแลคุณให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเมื่อ4ปีกว่าที่แล้วตอนนั้นเนี่ยสีเห็นปัญหาของประเทศไทยค่ะคือมีอุบัติเหตุบนท้องถนนโซนสุดอันดับ2ของโลกก็มองลึกลงไปว่าเกือบ 40% เกิดจากปัญหาการดื่มแล้วขับก็เลยค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่เขาเมาแล้วขับเนี่ยเขามีพฤติกรรมก็คือว่าบ้านเนี่ยมีตามชานเมืองบ้างตามจุดอื่นๆในกรุงเทพแต่ต้องขับรถมาทำงานที่กลางเมืองตอนเย็นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แพลนกะว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อนกะจะดื่มแก้วนึงจะขับกลับบ้านก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุกลัวจะเจอพี่ตำรวจแต่สุดท้ายแล้วเลือกที่จะไม่ทิ้งรถไว้มากกว่าคือตอนแรกๆที่เราเปิดมาค่ะยอดการเติบโตคือมันน้อยมากค่ะเดือนแรกเรามีลูกค้าอยู่หลักหน่วยคือมีอยู่แค่ประมาณ9คนที่เปิดมาทั้งเดือนตอนแรกๆที่เปิดมาสถานการณ์มันก็ไม่เห็นภาพเลยเนาะว่ามันจะมีคนใช้บริการแบบเดือนละ 7,000 ทริปแบบทุกวันเนี้ยต้องบอกเลยว่าปี2ปีแรกเป็นปีที่แบบค่อนข้างจะทรมานมากๆเพราะว่าคนไม่รู้จักเราไม่กล้าใช้บริการด้วยอะค่ะคือต้องบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนมันต้องอึดต้องถึกต้องทนนะคือเขาถึงบอกว่าก่อนจะเป็นยูนิคอร์นอยู่ต้องเป็นแมงสาบก่อนคืออยู่ต้องไม่ตายอะคืออยู่ต้องไม่กิฟต์อัพง่ายๆคือสตาร์ทอัพเวลามันโตมันไม่ได้โตแบบเดือนละ20-30%นะคะมันโตแบบ exponential คือแบบโตแบบเดือนนี้100เดือนหน้า200 400800 1,600คือมันโตแบบนั้นเลยช่วงที่เราโกรธ3ปีหลังจากนั้นน่ะก็เดือนที่แล้วนะคะเราปิดยอดอยู่ที่ 7,000 ทริปแล้วก็ให้บริการไปมากกว่า 350,000 ทริปแล้วนะคะลองคิดดูว่าใน 350,000 ทริปเราได้ช่วยลดอุบัติเหตุให้กับบนท้องถนนไปกี่หมื่นเที่ยวค่ะตรงนี้เราก็เลยมีบริการตอนกลางวันชื่อว่า Usit i Drive ก็คือมีกลุ่มที่ให้บริการเกี่ยวกับศูนย์บริการรถนะคะรถไปส่งซ่อมไปตรวจเช็คสภาพไปอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วเป้าหมายของเราเราอยากจะให้คนที่อยากมีคนขับรถแต่รู้สึกว่าจ้างรายเดือนเราใช้ไม่คุ้มหรือจ้างไม่ไหวเราก็เลยอยากจะเป็น Driver on Demand Application คือคุณอยากจะใช้คนขับรถยังไงก็ได้ตามที่คุณต้องการจะเอาเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงก็ได้หรือจะเป็นแบบเที่ยวๆแค่จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็ได้ก็เนี่ยคือบริการที่เราแตกแขนงขึ้นมาจาก You Drink I Drive เมื่อ4ปีที่แล้วเรารู้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเป็นไลฟ์สไตล์เทคคอมพานีดังนั้นในอนาคตเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ส่งแค่คนขับรถส่งอะไรก็ได้ที่เป็นอำนวยความสะดวกในชีวิตเขาตั้งแต่ตื่นเช้ายันเข้านอนนะคะอย่างตอนนี้เราก็เริ่มมีทำเกี่ยวกับเป็น personalized tour อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นแบบเป็นนักท่องเที่ยวมาแบบเที่ยวเองไม่ได้มากับทัวร์เขาก็อยากได้คนขับรถครึ่งวันเต็มวันอะไรเงี้ยเราก็ไปจับมือกับบริษัทรถเช่าแล้วก็ทำเป็นทริปครึ่งวันเต็มวันแบบตรงนี้ก็คืออันที่เราจะไปเพิ่มขึ้นก็คือมีเช่ารถบวกคนขับรถแล้วก็มีไปส่งสนามบินมีอะไรแบบนี้ค่ะการลงมือทำแบบ continuous ก็คือทำไปเรื่อยๆแบบที่ไม่หยุดอะค่ะด้วยความตั้งใจจริงของเราตอนนั้นค่ะเราทำทุกวิถีทางแบบเราเชื่อว่าเรายังทำไม่ดีพอแล้วเราไม่ give up เราคิดเสมอว่าเราจะทำยังไงให้มัน work มันไม่มี option อื่นเลยที่จะ give up มันมีแต่ option ว่าแบบทำยังไงก็ได้ให้ตรงเนี้ยมัน work แล้วคนต้องใช้บริการเราอย่า give up ง่ายๆถ้าอยู่ดึงง่ายๆตัดสินใจเลิกธุรกิจนี้ไปตั้งแต่ตอนที่2ปีแรกเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยก็คงไม่มีบริการดีๆแบบนี้ที่แบบคอยส่งคนกลับบ้านให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ